สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาพบมาเจอกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์รัชกาลที่9แบบหมุนเวียนนะครับปีพ.ศ. 2551นะครับซึ่งเป็นเหรียญ25สตางค์รุ่นเล็กนะครับผมจะขยายให้ดูนะครับก็เป็นปีพ.ศ. 2551นะครับแบบสีทองแดงนะครับด้านที่เพื่อนๆได้ชมอยู่นี้นะครับก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นทางด้านหน้าของเหรียญนะครับขอบเฟืองจากปกตินะครับเหรียญชนิดราคา25สตังค์รัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพ.ศ. 2551แบบสีทองแดงนะครับปีพ.ศ.นี้นะครับปีพ.ศ. 2551นะครับเป็นเหรียญที่หายากอันดับที่1นะครับในรุ่นนี้แล้วก็สีทองแดงนะครับก็เป็นโลหะไส้เหล็กชุบทองแดงนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 1.9 กรัมนะครับณปัจจุบันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ว่ากันว่าเป็นเหรียญที่หายากในอันดับที่1แล้วนะครับสำหรับปีพ.ศ.นี้นะครับแต่นะครับผมเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็สีทองแดงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะหายากในอันดับที่1นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะผลิตน้อยนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วนะครับเหรียญชนิดราคาอื่นนะครับที่หายากในอันดับที่1นะครับส่วนมากแล้วก็จะจำนวนการผลิตน้อยนะครับอยู่ที่ร้อยเหรียญพันเหรียญหมื่นเหรียญหรือว่าแสนเหรียญนะครับแต่เหรียญชนิดราคา25สตังค์รัชกาลที่9แบบหมุนเวียนสีทองแดงปีพ.ศ. 2551นี้นะครับที่ว่าหายากอันดับหนึ่งนี้นะครับในรุ่นนี้สีทองแดงนี้นะครับจำนวนการผลิตนั้นเกินล้านเลยนะครับแล้วก็เกินเยอะด้วยนะครับผมด้วยจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่93,600,000เหรียญเลยนะครับมีฉะนั้นแล้วณปัจจุบันนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ปีพ.ศ.นี้นะครับแล้วก็สีทองแดงนะครับยังไม่มีราคานะครับแล้วก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะครับก็เพราะว่าด้วยจำนวนการผลิตนั้นที่เยอะนะครับจึงสามารถหาได้พบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆได้พบเจอนะครับหรือว่ามีอยู่นะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้รุ่นนี้แล้วก็สีทองแดงนะครับก็ถ้าชอบและรักในการสะสมเหรียญนะครับสะสมไว้เพื่อเป็นความสุขนะครับเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับเพื่อการศึกษานะครับก็สามารถเก็บสะสมได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเหรียญรุ่นที่เราสะสมอยู่นั้นยังไม่มีราคานะครับแต่ก็ถ้าชอบและรักในการสะสมนะครับก็สามารถสะสมได้ทุกเหรียญทุกปีพ.ศ.นะครับ